ีครับผม iMusic and Han นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพลงพรหมลิขิตของพี่ๆ Big Ass นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะหาคอร์ดไม่เจอเนาะหรือว่ายังเล่นไม่เหมือนนะครับนะก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนให้ฟังแล้วก็ให้ดูกันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเพลงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคอร์ด G นะครับแล้วก็คอร์ด D คอร์ด F แล้วก็คอร์ด C ทั้งหมด4คอร์ดในอินโทรเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยคอร์ด G นะครับการจับ G ก็เนี่ยประมาณนี้นะนะครับคอร์ด D D ตรงๆเลยนะครับแล้วก็สไลด์มาเฟตที่5นะครับในฟอร์ม D แบบนี้เนาะนะครับแล้วก็4ปกตินะครับผมจะลองเล่นดูนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีแบบดีเทลอะไรเยอะมากเนาะจะมีช่วงนี้ที่มันสไลด์นะครับก็จะดูเท่เนี่ยนะประมาณนี้แล้วก็สไลด์มาสำหรับใครที่กำลังฝึกเล่นกีตาร์เนาะอยากจะเล่นอินโทรสักเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเนาะอันนี้ก็จะมีลูกเล่นให้เราว้าวขึ้นเลยนะครับผมกับคอร์ดที่มันเป็นสไลด์นะครับผมอย่างเช่นประมาณที่พี่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้แหละเนาะคอร์ดดีแล้วก็สไลด์นะครับก็จะดูทำให้เราเก่งขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับก็ลองไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับไม่ยากเลยทีนี้ง่ายมากเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องทาง Music and Dance นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับ Facebook นะครับช่องทาง TikTok นะครับผมทางเพจนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับผมแล้วคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ